มาถึงคลิปที่3กันแล้วนะคะสำหรับการประยุกต์ใช้งานชุดคิดGravitech Arduino Nano Startup Kit ของเราอะนะคะในคลิปที่แล้วค่ะนุ้ยพูดถึงการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์มาต่อเป็นวงจรไฟกระพริบอย่างง่ายนะคะรวมถึงการเขียนโค้ดให้ LED ของเราเนี่ยกระพริบอย่างง่ายด้วยซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ Arduino Nano นะคะจ่ายสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็นเอาต์พุตของเราค่ะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนโค้ดให้เจ้า Arduino เนี่ยรับสัญญาณ input จากอุปกรณ์ภายนอกกันบ้างค่ะอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้เป็นสัญญาณ input ให้กับเจ้า Arduino Nano นะคะก็คือ switch ค่ะ switch ที่จะใช้นะคะเป็นประเภทกดติดปล่อยดับที่อยู่ในชุดคิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ย switch เนี่ยมีหลายประเภทนะคะมีทั้งแบบหมุนแบบเลื่อนสไลด์อะค่ะแล้วก็แบบกดแบบนี้นะคะกดติดปล่อยดับกดแล้วออนปล่อยแล้วออฟอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปจริงๆสวิตช์เนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะมีฟุตสวิตช์ก็คือสวิตช์ที่คอนโทรลด้วยเท้านะคะใช้เท้าออนออฟนะคะอีกประเภทนึงก็ที่ยกตัวอย่างก็จะเป็นแมกเนติกสวิตช์ค่ะก็คือจะใช้การเหนี่ยวนำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการออนออฟนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะชักช้าอยู่ใยเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยค่ะวงจรเอาต์พุตเนี่ยก็จะเหมือนในคลิปที่แล้วเลยเพียงแต่เราจะเพิ่มในส่วนของวงจรอินพุตเข้ามาอันนี้นุ้ยเสียบ Arduino Nano เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วนุ้ยจะดึงไฟเลี้ยงของ Arduino ให้มาลงอยู่ในบอร์ดนะคะไฟเลี้ยง5โวลต์ไฟบวก5โวลต์นะคะของ Arduino อยู่พินที่27เดนนุ้ยจะดึงไฟเลี้ยงของ Arduino เนี่ยนะคะไปลงที่บอร์ดก่อนนุ้ยจะให้ไปอยู่ที่ไลน์ด้านบนของโปรโตบอร์ดนะคะพินที่27 30 29 28 27โอเค27นะคะเอาไปไว้ที่ไลน์ด้านบนตอนนี้เส้นทั้งเส้นนะคะของโปรโตบอร์ดด้านบนเนี่ยเส้นที่มีสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็นไฟ5โวลต์ทั้งเส้นเลยแล้วเราก็จะสามารถดึงไฟเลี้ยงมาใช้ที่จุดใดของบอร์ดก็ได้นะคะเหมือนที่เคยอธิบายไปต่อไปค่ะก็จะดึงไฟลบหรือว่า ground ของ Arduino ลงมาที่บอร์ดเหมือนกันทีนี้เพื่อจะให้แยกกันชัดเจนนะคะนุ้ยจะดึงมาไว้ข้างล่างละกันนุ้ยขอเลือกลายเส้นสีฟ้าค่ะ ground ของ Arduino อยู่พินที่4ค่ะ1 2 3 4โอเคพินนี้นะคะอันนี้ก็เสียบมาไว้เส้นสีฟ้าตอนนี้ลายโปรโตบอร์ดเส้นสีฟ้านี้ทั้งเส้นนี้นะคะก็จะเป็นกราวทั้งเส้นเลยโอเคค่ะเรามาต่อวงจรของในคลิปที่แล้วกันดีกว่า เริ่มต้นด้วย LED นะคะขาบวกอยู่ซ้ายขาลบอยู่ขวาเสียบเข้าไปโอเคค่ะเอาต์พุตจาก Arduino Nano ที่ได้นะคะเป็นขาดิจิตอลที่3นุ้ยจะไปเข้าที่ขาบวกของ LED ค่ะขาดิจิตอลที่3ขานี้นี่ค่ะไปเข้าที่ขาบวกของ LED ของเราโอเควงจรที่แล้วเราใช้ R ด้วยค่ะ R ค่า330โอห์มในการลิมิตกระแสคราวนี้เราก็จะต่อเหมือนเดิมต่อค่า R ที่ขาด้านลบของ LED ค่ะต่อลงมาด้านล่างทีนี้จาก R ค่ะจะต้องไปเป็นกราวเดี๋ยวเราจะดึงลงมาจ้ำลงมาข้างล่างได้เลยค่ะเพราะว่าเส้นทั้งเส้นเนี่ยเป็นกราวทั้งหมดแล้วนะคะโอเคจาก R ข้างหนึ่งนะคะก็จะลงไปเป็นกราวด้านล่างโอเคในส่วนของเอาต์พุตนะคะก็เรียบร้อยแล้วในการประยุกต์ใช้งานสวิตช์ให้เป็นสัญญาณอินพุตเนี่ยนะคะ เราจะต้องต่อ R ลงกราวด้วยเสมอเพื่อเป็นการพูลดาวน์ให้ค่าเริ่มต้นใช้งานของ input เนี่ยเป็น0เสมอนะคะเราใช้ R ที่10 k โอห์มเดี๋ยวเรามาต่อสวิตช์กันเลยนะคะ
โอเคก็เสียบสวิตช์ลงบอร์ดเรียบร้อยแล้วสวิตช์ด้านหนึ่งนะคะเราจะต่อเข้ากับไฟเลี้ยง5โวลต์ที่อยู่ด้านบนนะคะส่วนสวิตช์อีกด้านหนึ่งนะคะเราจะใช้ R ค่า10 k โอห์มค่ะต่อลงกราวนุ้ยจะไม่ใช้สายจัมแล้วนะคะนุ้ยจะจัมลงกราวไปเลยเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วโอเคค่ะแล้วจากR นี่นะคะระหว่าง R กับสวิตช์เนี่ยเราจะใช้เป็นสัญญาณ Input ให้กับ Arduino ค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดๆเดียวกันค่ะก็ต่อเข้ามาที่ Arduino ขา Input ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะได้ถูกกำหนดไว้แล้วให้เป็นขาดิจิตอลที่2ของ Arduino ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เสียบลงไปโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วตอนนี้วงจรของเราก็สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมกันดีกว่าค่ะในการเขียนโค้ดของเราในครั้งนี้นะคะเราจะกำหนดให้ขาดิจิตอลที่2ของเจ้า Arduino Nano เนี่ยนะคะเป็นขา input ชื่อว่าขาบัตตอนพินค่ะส่วน output เนี่ยเป็นขาดิจิตอลที่3ของ Arduino ชื่อว่าขา LED pin ค่ะแล้วในการทำงานเนี่ยนะคะก็คือครั้งแรกของการกดสวิตช์เนี่ย LED ก็จะเปลี่ยนจากสถานะ0ไปเป็น1ก็คือจากดับเนี่ยก็จะสว่างขึ้นมาค่ะแล้วจะคงสภาวะนั้นไว้จนกว่าจะมีการกดสวิตช์อีก1ครั้ง LED ก็จะกลับสถานะตัวเองจากสว่างก็จะเป็นดับค่ะแต่ยังไงนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดโค้ดนะคะไปลองศึกษาหรือว่าลองเล่นกันดูก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์ Gravitech ของเรานะคะเรานะคะอัปโหลดโค้ดที่เราเขียนเนี่ยให้เจ้า Arduino Nano กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะทำงานตามโค้ดที่เราเขียนหรือเปล่าก็คือกด1ทีนะคะไฟก็จะติดโอเคกดอีกทีนึงนะคะไฟก็จะดับเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับสัญญาณดิจิตอลกันไปแล้วทั้ง input แล้วก็ output นะคะในคลิปหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การใช้งานสัญญาณอนาล็อกกันบ้างโดยประยุกต์ใช้กับเจ้า VR หรือว่า variable resistor ตัวนี้นะคะเพื่อนนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับนุ้ยหรือว่าจะแนะนำหรือติชมเข้ามาได้นะคะผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เราค่ะหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะและยังไงค่ะฝากติดตาม Channel ของเรานะคะใน YouTube ด้วยค่ะวันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ